ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับรัสเซลเวสต์บรูคนะครับก็นำ OKC นะครับบุกเอาชนะชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ได้ถึงถิ่นไทม์วอร์เนอร์เคเบิลอารีนาเลยครับในฤดูกาลปกตินะครับของบาสเกตบอล NBA โดยที่ควอเตอร์แรกครับ OKC ที่ไร้เควินดูแรนซ์ซึ่งมีอาการเจ็บเท้าขวาออกสตาร์ทด้วยการตามหลังฮอร์เนตส์ไปก่อนนะครับ28ต่อ30คะแนนOKC นี่ก็ลุ้นชนะเป็นเกมที่5ติดต่อกันนะครับส่วนฮอร์เนตส์นี่แพ้มา3เกมติดแล้วครับหลังจากที่ควอเตอร์แรกตามหลังไปก่อนนะครับควอเตอร์2ครับเริ่มไปไม่ถึง2นาทีนะครับแอนโทนีมอร์โรครับแอสซิสต์ให้มิชแมคแกรี่ครับกระโดดดังพา OKC พลิกขึ้นนำ33ต่อ32นะครับก่อนจะถูกเจอราวเฮนเดอร์สันครับเอาคืนด้วยการแอสซิสต์ให้โมวิลเลียมชู3แต้มช่วง 2.6 นาทีสุดท้ายนะครับพาออนเนสพลิกกลับมานำ54ต่อ53ครับแต่ว่าเวสต์บรูคกับเซิร์ชอีบาก้าก็ไม่ยอมแพ้นะครับเก็บแต้มเพิ่มไปอีกคนละ2แต้มครับพา OKC จบครึ่งแรกด้วยการแซงนำออนเนส59ต่อ56คะแนนควอเตอร์ที่3เวสต์บรูคได้ทีไม่รอช้าครับเร่งพา OKC บุกทำแต้มนำไปอีกนะครับเป็น86ต่อ83ก่อนที่ช่วง6นาที18นาทีสุดท้ายของควอเตอร์สุดท้ายครับวิลเลียมส์จะชูตลูกโทษสำคัญนะครับพาวเนสตีเสมอเป็น94ต่อ94แต่ว่าจากนั้นครับเวสต์บรูคก็ร่วมมือกับอีบาก้าอีกครั้งครับเร่งพาวโอเคซีทำแต้มห่างครับขณะที่วิลเลียมส์เองก็ยังไม่ยอมรามือนะครับจ่ายลูกให้กับแอลเจฟเฟอร์สันชูต3แต้มช่วง5วินาทีสุดท้ายครับหวังตามตีเสมอแต่ก็ไม่ทันเวลานะครับจบเกมนี่เป็นฝ่ายของ OKC ครับที่บุกมาเอาชนะ Hornets ไปได้ด้วยสกอร์110ต่อ103คะแนนนะครับทำให้โอคลาโฮมา City Thunders ครับก็เอาชนะได้เป็นนัดที่5ติดต่อกันครับพร้อมสะสมสถิติชนะเพิ่มเป็น30เกมนะครับแพ้25ส่วน Hornets เนี่ยต้องแพ้เป็นเกมที่4ติดต่อกันครับเวลานี้นี่ก็มีสถิติชนะ22แพ้31เกมครับโดยที่ทางด้านของเวสต์บรูคการจ่ายของ OKC เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดครับหลังทำดับเบิลดับเบิลนะครับจากการได้33แต้ม10แอสซิสต์กับอีก7รีบาวด์ครับผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับก็มีนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ครับที่บุกเอาชนะมามีฮีทได้ครับ105ต่อ91คะแนนชิคาโกบูลส์ครับเปิดบ้านชนะฟินิกซ์ซันส์ครับ112ต่อ107ครับเช่นเดียวกับฮิวสตันร็อกเก็ตส์นะครับที่เปิดบ้านเอาชนะแรปเตอร์สได้98ต่อ77คะแนนจาก NBA นะคะเราจะมาต่อกันที่ผลเทนนิสค่ะซึ่งวันนี้ก็มี2รายการมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มกันที่ผลเทนนิสริโอโอเพ่นวันที่6ก่อนเลยนะคะราฟาเอลนาดาวค่ะก็พ่ายให้กับฟาบิโอฟอสนินี่ตกรอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500รายการริโอโอเพ่นซึ่งก็ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,548,755 เหรียญสหรัฐนะคะที่ริโอเดอเจเนโรประเทศบราซิลค่ะแชมป์เก่าอย่างราฟาเอลนาดาวมือหนึ่งของรายการจากสเปนนะคะก็ชวดลุ้นค่ะป้องกันแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายหลังพ่ายให้กับฟาดิโอฟอสนินี่มือ4ของรายการจากอิตาลีไปอย่างเหนือความคาดหมาย1ต่อ2เซตค่ะด้วยสกอร์6ต่อ1 2ต่อ6และ5ต่อ7ซึ่งก็ทำให้นาดาวนะคะต้องหยุดสถิติชนะรวดในรอบรองชนะเลิศบนคอร์ตดิน52แมตช์ค่ะนับตั้งแต่ที่เคยแพ้บนคอร์ตดินครั้งล่าสุดให้กับคาร์ลอสมูย่าเมื่อปี2003ซึ่งทางนี้นะคะก็เป็นการส่งฟอสนินี่ให้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศนะคะโดยมีคิวที่จะเตรียมชิงแชมป์กับดาบิดเฟเรมือ2ของรายการจากสเปนค่ะที่หวดเอาชนะอันเดรียสไฮเดอร์มาเรอร์จากออสเตรียไป2เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ5และ6ต่อ1ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้นะคะในช่วงดึกของคืนนี้ทาง True Tennis SD หมายเลข670ตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปค่ะต่อกันที่ดูไฟ Duty Free Tennis Championship วันสุดท้ายนะคะซิโมนาฮาเลปค่ะก็ชนะคาโรไลนาพริสโควาคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิส WTA Tour รายการ Dubai Duty Free Tennis Championship นะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2,513,000 เหรียญสหรัฐที่ดูไบสหรัฐอาหรับอเมิเรตค่ะซิโมนาฮาเลปมือหนึ่งของรายการนะคะจากโรมาเนียก็ได้คว้าแชมป์สมัยแรกไปครองตามความคาดหมายค่ะ
หลังได้หวนเอาชนะคาโรไลนาพลิสโความือ17ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ7-6ทรายเบรก7-4ค่ะช่วงนี้นะครับเราจะเบรกกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของผลกีฬารอบโลกกลับมาเรื่องของฟุตบอลยุโรปซึ่งหลังจากที่ติดตามกันมานานนะครับในช่วงโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสถานการณ์ของอดีตทีมยักษ์ใหญ่ในอิตาลีอย่างปาร์มานะครับตอนนี้มีรายงานข่าวล่าสุดเข้ามานะครับว่าปาร์มาเนี่ยก็ถูกศาลสั่งฟ้องล้มละลายไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เหลือครับในกาโชเซเรียอาของปาร์มาจะต้องถูกยกเลิกทั้งหมดแล้วตามกติกานะครับของทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีครับคือทีมที่จะต้องลงเล่นกับปาร์มาในเกมที่เหลือทั้งหมดจะได้รับชัยชนะ3-0นั่นคือกฎเบื้องต้นนะครับที่มีมาก่อนหน้าที่จะมีกรณีของปาร์มาแล้วนะครับส่วนผลการแข่งขันของทีมต่างๆที่เคยเล่นกับปาร์มาไปแล้วยังยืนตามนั้นไปก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางปาร์มาเองครับก็ต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับตอนนี้ก็สิ้นสภาพของการเป็นสโมสรในเซเรียอาไปเรียบร้อยแล้วถือว่าน่าตกใจแล้วก็น่าขนลุกสำหรับแฟนบอลโดยเฉพาะแฟนบอลอิตาลีแล้วก็แฟนบอลรุ่นเก่าๆมากเลยนะครับสำหรับทีมที่เคยโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆใช่ค่ะโอ้โหกลายเป็นล้มละลายไปเลยนี่ครับโอ้ก็เล่นข่าวใหญ่ใช่ครับเราต้องเอามาคันให้คุณผู้ชมรับทราบแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับ Sport Today ก็มีรายงานต่อเนื่องแน่นอนนะครับแล้วก็มาต่อกันเลยครับที่ผลกอล์ฟนะครับซึ่งริทิฟกูเซนครับออกรอบทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์นะครับก็ยังรักษาตำแหน่งจากฝูงเหนียวแน่นครับในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Northern Trust Open ครับการแข่งขันที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับเมืองแปซิฟิกบาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในวันที่3นะครับกูเซนจากแอฟริกาใต้ครับรักษาตำแหน่งผู้นำเป็นวันที่3ติดต่อกันครับหลังเก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาร์นะครับทำให้สะสมสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2เกรแฮมเดลัดครับคู่แข่งจากแคนาดาอยู่2สโตรกด้วยกันนะครับขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับเซคิโอกาเซียโปรชาวสเปนิชครับรั้งอันดับ3ร่วมกับแบร์ซังบุนจากเกาหลีใต้นะครับด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ครับบับบ้าวัตสันแชมป์เก่าปี2014จากสหรัฐอยู่อันดับ7ร่วมกับจอร์แดนสปิธแล้วก็จิมฟิลริกครับ2คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติโดยทำสกอร์รวม3วันเสียอันเดอร์พาร์เท่ากันครับผู้ชมก็ติดตามการแข่งขันรายการนี้ที่ชิงเงินรางวัลรวมกว่า6ล้านเหรียญสหรัฐได้นะครับโดยที่คืนนี้ถ่ายทอดสดปี1เป็นต้นไปทางช่อง True Sport 5และ True Sport HD ครับต่อกันที่ผลกอล์ฟ Hero Indian Open วันที่3นะคะSSP ชโรวาเซียค่ะเก็บ2อันเดอร์พาร์รักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันสกอล์ฟโคเซนชันนะคะระหว่างเอเชียนทัวร์และยูโรเปียนทัวร์ค่ะรายการฮีโร่อินเดียนโอเพ่นนะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะณสนามเดลีกอล์ฟคลับนครนิวเดลีประเทศอินเดียค่ะซึ่งหลังจากจบการแข่งขันรอบ3นะคะชโรวาเซียนักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็รักษาฟอร์มเก่งต่อเนื่องค่ะออกรอบทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม3วัน12อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2ซิดดิกรูรามานจากบังคลาเทศ2สโตรกค่ะอันดับ3นะคะเป็นของมาคัสเฟรเซอร์โปรชาวออสซี่นะคะที่สะสมสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ค่ะส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจนะคะก็เป็นประหยัดมากแสงค่ะขึ้นมาอยู่อันดับ4ร่วมนะคะเมื่อทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ชอบชายนิราศค่ะรั้งอันดับ16นะคะร่วมกับปริยะชุนหะสวัสดีกุลค่ะสกอร์รวม3วัน2อันเดอร์พาร์เท่ากันค่ะก็ติดตามชมการแข่งขันรอบสุดท้ายได้นะคะในเวลา 13:30 นาทีทาง True Sport 5หมายเลข684และ True Sport HD หมายเลข666ค่ะก็เหนื่อยหน่อยครับคุณก๊อฟไทยถ้าจะไล่หลังผู้นำนะครับ yeah. ส่วนทางฝั่งหญิงที่เราก็ยังมีลุ้นแชมป์อยู่นะครับการแข่งขันโอแซงชั่นเหมือนกันนะครับ ALPGA Tour ครับ Ladies European Tour แล้วก็ LPGA Tour นะครับในรายการ ISPS Honda Women's Australian Open ครับที่ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐครับที่สนาม Royal Melbourne Golf Club ในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับซึ่งขณะนี้กำลังวงสวิงกันอยู่ในรอบสุดท้ายนะครับเอริยาจุธานุการครับที่ขึ้นนำร่วมกับลิเดียโคมือหนึ่งของโลกจากนิวซีแลนด์ที่7อันเดอร์พาร์หลังจบรอบ3เนี่ยวันนี้ออกรอบผ่าน8หลุมแรกไปเอริยาหลุดนะครับตีเกินไป3โอเวอร์พาร์นะครับทำให้สกอร์รวมตกลงมาเหลือ
4อันเดอร์พาร์นะครับก็ต้องตามหลัง2ผู้นำร่วมครับซึ่งยังเป็นลีดีโคนะครับที่ก็ตีผ่าน8หลุมแรกยังอีเวนพาอยู่นะครับขณะที่เอมี่หยางครับโปรจากเกาหลีใต้เนี่ยเก็บเพิ่มได้1อันเดอร์พาหลังจากผ่านหลุม9นะครับตอนนี้เอมี่หยางกับลีเดียโคมี7อันเดอร์พาเท่ากันครับก็นำหน้าเอริยาอยู่3สโตรกนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือให้ได้ติดตามกันอีกอย่างน้อย99ถึง10หลุมนะครับขณะนี้ก็ถ่ายทอดสดกันอยู่ครับทางช่อง Fox Sport 2นะครับหมายเลขช่อง689คุณผู้ชมก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับมากันที่ผลสนุกเกอร์เวลส์โอเพ่นวันที่6ค่ะเบนวูดลาสตันนะคะพบกับจอห์นฮิกส์กินค่ะรอบชิงชนะเลิศนะคะในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการเวลส์โอเพ่นที่มอเตอร์พอยต์อารีนาในคาร์ดิฟฟ์เวลส์ค่ะมาร์ควิลเลียมนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ18ของรายการนะคะหมดโอกาสลุ้นแชมป์สมัยที่3ค่ะต่อจากปี1996และ1999ไปอย่างน่าเสียดายนะคะหลังพ่ายให้กับเบนวูลาสตันค่ะมือ36ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์5ต่อ6เฟรมค่ะซึ่งก็ทำให้วูลาสตันนะคะเป็นฝ่ายผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศค่ะโดยเตรียมชิงแชมป์กับเจ้าของแชมป์3สมัยนะคะอย่างจอห์นฮิสกินนะคะมือ15ของรายการจากสกอตแลนด์ค่ะที่ก็เอาชนะลูก้าเบรเซหนุ่มน้อยวัย19ปีมือ66ของรายการจากเบลเยียมไปด้วยสกอร์6ต่อ4เฟรมค่ะทางนี้คุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะได้ในช่วงค่ำของคืนนี้นะคะทางช่อง True Sport 7และ8ค่ะและ True Sport HD 666ตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปค่ะขออภัยนะคะหมายเลขช่องที่บอกเมื่อสักครู่เป็น True Sport 7หมายเลข8ค่ะ Always used to be with them at the tournaments Never used to miss a matchโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาก็เพียบเหมือนเดิมนะครับไปติดตามกันโดยสรุปอีกทีนะครับว่ามีถ่ายทอดสดทางช่องไหนยังไงบ้างกับ True Sport Today ครับโปรแกรมกีฬาสดทาง True Vision ครับวันนี้ลาลิก้าสเปนนะครับ 18:00 นคู่แรกนะครับโซเซดัดเจอกับเซบีย่านะครับสดทางช่อง True Sport HD 4ขณะที่ทางช่อง True Sport HD 2ก็ยังมีให้ติดตาม3คู่รวดเหมือนเดิมนะครับในช่วง 23:00 นเป็นต้นไปครับแอตเลติกกับรายโยบาเยกาโน่นะครับต่อด้วยตีหนึ่งวิอาเรียลกับเอบาแล้วก็ปิดท้ายด้วยตีสามนะครับจากฝูงเรอัลมาดริดไปเยือนเอลเช่ฟุตบอลกาโชเซเรียนะครับทางช่อง True Sport 1นะครับ2ช่วงเวลาครับ 21:00 เป็นเอซิมิลานกับเชเซน่านะครับแล้วก็ปิดท้ายคู่ดึกตี 2:45 ด้วยฟิออเรนติน่าที่เจอกับโตริโน่ครับช่วง 20:00 นะครับทาง True Sport 5เป็นคู่ระหว่างเอมโปลีกับคิเอโวส่วนเกมระหว่างลาซิโอกับปาเลโมครับติดตามได้ทาง True Sport 3ครับเวโรน่ากับโรม่านะครับทาง True Sport HD 2ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับบางกอกกลาสนะครับทาง True Sport 6:18 นเป็นต้นไปอีกคู่หนึ่งเตะ18:00 นเหมือนกันนะครับสุพรรณบุรีกับนครราชสีมามาสด้านะครับทาง True Sport 2และ True Sport HD 2ครับก่อนเกมคู่นี้ก็จะมีฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกรายการพรีวิวด้วยนะครับคู่ชลบุรีกับไชน่าฮอนบิลครับลงเล่น 19:00 นนะครับ True Sport HD 3และช่อง True 4U นะครับทีวีดิจิตอลก็ถ่ายทอดสดด้วยราชนาวีกับโอสถสภา150เป็นคู่ปิดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับ 20:00 นทาง True Sport 2ส่วนยามาฮ่าลีก1นะครับถ่ายทอดสดทางหมายเลขช่อง358นะครับเกมระหว่างไทยฮอนด้าราชกระบังกับสมุทรสงคราม BTU ครับ 18:00 นเป็นต้นไปอยุธยาเจอกับเพื่อนตำรวจนะครับลีก1เหมือนกัน 18:00 นทางช่อง True Sport 5 NBA Regular Season ครับ Golden State Warriors นะครับที่จะออกไปเยือนอินดียาเพเซอร์ครับ18:00 นวันจันทร์นะครับวันพรุ่งนี้ครับทาง NBA TVเทนนิส ATP ทัวร์ครับรายการ Rio Open รอบชิงชนะเลิศนะครับตี4เป็นต้นไปครับทาง True Tennis HD หมายเลขช่อง670ส่วนกอล์ฟ PGA ทัวร์ครับ Northern Trust Open นะครับวันสุดท้ายตี1ครับทางช่อง True Sport 5และ True Sport HD กอล์ฟ Coach Sanction นะครับรายการ Hero Indian Open ครับ 13:30 นเป็นต้นไปครับทางช่อง True Sport 5และ True Sport HDLPGA Tour ครับ ISPS ทันดะ Women's Australian Open นะครับก็ติดตามลุ้นกันได้เลยนะครับตอนนี้ทางช่อง Fox Sport 2 Snooker ครับรายการ Welsh Open นะครับ
ในรอบชิงชนะเลิศครับเซสชั่นแรก2ทุ่มเป็นต้นไปครับทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD แล้วก็เซสชั่นที่2นะครับตี2เป็นต้นไปครับทาง True Sport 7เหมือนเดิมนะครับและ True Sport HD 3วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับก็ประเภทชายนะครับกรุงเก่า Air Force เจอกับ Cosmo เชียงราย 13:00 นเป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Sport 7แล้วก็ในช่องเดียวกันครับ 16:00 นเป็นต้นไปนะครับประเภทหญิงเนี่ยอยุธยา ATCC ครับเจอกับไอเดียขอนแก่นคุณผู้ชมคะนอกจากการรับชมสดๆตอนนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะกับทางด้านของ facebook/sptoday ค่ะซึ่งเราก็จะมีเรื่องราวของกีฬารอบโลกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องค่ะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการนี้นะครับด้วย Verve Motion นะครับไปดูที่เขาบอกว่าเป็นชัยชนะของมาดามมาดามแป้งนะครับคุณนงพันธ์ล่ำซำที่เมื่อวานใช่แล้วครับอยู่ข้างสนามแพทสเตเดียมด้วยไปดูอาการดีใจแบบน่ารักน่ารักนะครับของมาดามแป้งกันนะครับแล้วก็กลับมาติดตาม Sport Today ได้ใหม่นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์2ช่วงเวลาครับ 12:00 นและก็ 19:30 นโดยประมาณวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ